คนนี้ครับก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักแข่งมอเตอร์ทูสังกัดอิเดบิสึฮอนด้าทีมเอเชียนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เลื่อนชั้นนะครับขึ้นไปรุ่นสูงสุดนะครับพูดง่ายๆคือขยับขึ้นไปแข่งขันมอเตอร์จีพีนะครับก็คือระดับสูงสุดแล้วนะครับในการแข่งขันระดับรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับก็จะไปอยู่กับทีมฮอนด้าLCR นะครับก็ยินดีกับเจ้าก้องด้วยนะครับนี่ถือว่าโอ้โหจากเรียกว่าไงจากเด็กคนนึงอ่ะได้ขึ้นไปบิดระดับโมโต GP เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนขึ้นไประดับนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหจะไปสู่สายตาชาวโลกชาวโลกก็จับตาแน่นอนนะครับปัจจุบันในปี2024นะครับเจ้าก้องเนี่ยมีคะแนนอยู่ในอันดับที่10ของตารางคะแนนสะสมนะครับหลังผ่านการแข่งขันสนามที่11ประเทศออสเตรียนะครับไปกองสมเกียรติเองก็บอกนะครับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมทีม Honda LCR นะครับการก้าวเข้าสู่ MotoGP เนี่ยเป็นความฝันของผมเสมอแล้วก็ในที่สุดก็สามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้ขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนนะครับสำหรับฤดูกาลถัดไปเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็สนุกกับการผจญภัยครั้งใหม่นี้แม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับก็เป็นความฝันของทุกคนแหละนะครับในการแข่งขันนั้นคือแล้วสนามแรกก็คือจะไปเล่นไปขับสิต้องใช้คำว่าขับที่บุรีรัมย์นะซึ่งก็เป็นสนามที่ประเทศไทยก็อาจจะมีผลงานที่ดีก็ได้นะเพราะว่าขึ้นคือโอ้โหถ้าสนามแรกขึ้นโพเดียมนี่ก็สุดยอดเลยนะก็ไม่แน่นะเขาคุ้นชินอยู่แล้วอืมใช่คุ้นชินอยู่แล้วโอ้โหสนามที่ไทยอ่ะไม่แน่มันก็แหละนะครับแต่อาจจะยากหน่อยแต่ก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าดูมากนะครับก็สมเกียรติเราก็จะได้และขับใน MotoGP ครั้งแรกซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้นะครับแล้วได้แข่งในบ้านของตัวเองคิดว่าแข่งในบ้านของตัวเองแล้วกันเพราะว่าคนไทยไปเชียร์แน่นอนนะครับก็น่าจะสนุกอ่ะน่าดูมากนะครับนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับวงการกีฬาไทยพาราลิมปิกเกมก็เปิดฉากไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เหรียญรางวัลแรกในพาราลิมปิกเกม2024มาแล้วนะครับเป็นเทควันโดนะครับประเภท K44 พิการทางข้อมือขึ้นไปนะครับ1แขนรุ่น47กิโลกรัมหญิงรับชิงเหรียญทองแดงนะครับก็เป็นของน้องขวัญนะครับขวัญสุดาพวงกิจจานะครับมือ3โลกจากไทยนะครับเจอกับทางอับดุลลามายันมือ4ของโลกจากอิหร่านนะครับการแข่งขันเนี่ยสูสีนะครับครบการแข่งขัน5นาทีเสมอกัน 4-4 นะครับก็ต้องไปตัดสินกันในช่วงโกลเด้นราวนะครับซึ่งช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็ไม่มีฝ่ายใดเก็บคะแนนได้นะครับก็ทำให้ต้องตัดสินที่คะแนนดิบนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นทางน้องขวัญสุดาเนี่ยครับทำได้ดีกว่าก็ทำให้คว้าเหรียญทองแดงซึ่งเป็นเหรียญแรกให้กับทัพพาราลิมปิกไทยได้สำเร็จนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากนี้แหละเหรียญรางวัลของไทยจะมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทัพพาราลิมปิกไทยเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทุกครั้งนะครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับทัพนักกีฬาไทยนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ